ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 Mcard HD และ Modern Night TV ร่วมกับเซนเอนเตอร์เทนเมนต์เสนอบริษัทหาไม่จำกัดเชิญเลยเชิญคุณโทมัสแคสมาคุยลองกันดูสักทีงานดีและจะได้รอยยิ้มฟรีฟรีบริษัทหาไม่จำกัด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 สนับสนุนความฮาโดยผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP แบรนด์เจนยูโสมสกัด Protect Intimate บริษัทฮาไม่จำกัดมาแล้วค่ะมาแล้วมาพร้อมความสนุกสนานที่พี่ตั๊กพี่บอลนะครับพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วก็ไปหาหน้าจอพร้อมๆกันได้เลยค่ะประสบความสำเร็จแล้วครับทุกท่านพี่น้องประชาชนชาวไทยเย้เป็นไรดีใจสิครับนะคอมเรื่องอะไรวะตอนนี้นะครับนะลิฟท์ทุกตัวของทางช่อง9นะครับนะจะต้องมีโปสเตอร์รายการนี้อยู่ครับก็คือรายการบริษัทฮาไม่จำกัดทุกลิฟท์เลยครับนะจริงป่ะจริงสิเสร็จแล้วค่าอะไรครับนะเอ้าค่าติ๊กเกอร์ที่ติดในลิฟท์ช่อง9ไงเอ้าก็เป็นไรอย่าบอกนะว่าน้าเนี่ยเป็นคนซื้อไปติดเองอ่ะกูนี่แหละไปติดเองรักไม่น้าเลยนะครับแต่จะเล่นเป็นนะเอ้าเฮ้ยคุณนี่มึงเข้าเวลาทำงานแล้วนะครับเนี่ยทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้เลยฮะก็รีบมาแล้วเนี่ยไปซื้อของเซเว่นมานึกว่าใครเดี๋ยวนี้เราเนี่ยดังใหญ่แล้วนะโฆษณาเมื่อไม่ใช่ไม่ใช่คือเขาเนี่ยจะดังเฉพาะในพวกยูไลท์ยูทูบใน Facebook อะฮะดังยังไงแชร์กันสนั่นเลยนะฮะตอนนี้ข้าได้ยินว่านี่บอลจะยินใช่ไหมใช่ค่ะที่จอดรถดีมากเลยไอ้ข่าวที่กูดูแลข่าวอะไรคือมันไม่ดูกันวะฮะไอ้ข่าวไม่ได้ชอบจังเลยไอ้เราไม่ได้ตั้งใจเป็นดาราต้องคอยสร้างกระแสอยู่ตลอดเวลาคุณนี่เป็นงานไงเอาดีกว่าโอเค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 ช่วยอารมณ์ดีอารมณ์ดีบอลอย่ามาหยอกเลยไปขยับรถเลยรถมึงขวางหน้าออฟฟิศอยู่อ้าวพี่มึงเอาอีกแล้วเหรอเฮ้ยไปเลยเดี๋ยวลงไปขยับให้มันดีเลยนะเอาทำไมอ่ะก็พี่จะเอาจักรยานเข้าไม่ได้เดี๋ยวพี่เครียดเลยมาปะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เครียดอะไรก็ทำงานปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมไปเข้าที่เข้าทางแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วทำงานนักแสดงอยู่ที่วันนี้ที่ดูจะพามาอยู่ไหนแล้วพี่เดี๋ยวเขาก็มาเอ้าทำไมวันนี้ไม่ภูมิใจนำเสนอให้มันดูแบบกระชุบกระชวยอ่ะยิ่งใหญ่หน่อยอ่ะพี่เครียดเรื่องอะไรอ่ะพี่ก็เครียดเรื่องกันโอ๊ยมีอะไรกันเนี่ยหยอกกันเล่นกันเดี๋ยวก็มาทะเลาะกันเองอีกมันน่าให้เป็นที่เป็นทางเร็วๆอยากให้พี่หายเครียดเฮ้ยทุกคนเฮ้ยพี่ตามมาใจจังเลยบอลพี่น้อยพี่ตามมาดีมากตามมาบอลดีใจจังเลยที่เจอพี่เนี่ยเซ็นรับเงินแล้วก็กลับบ้านไปเถอะกลับไปเลยทำไมอ่ะเป็นอะไรเมื่อคราวที่แล้วก็มาไปทีแล้วจะมาอะไรบ่อยๆอ้าวรายการนี้เขาต้องเปลี่ยนสลับดารากันมาเรื่อยๆคุณอะไรเนี่ยมาบ่อยจังบอลไม่ได้บอกเขาหรอว่าพี่จะมาบ่อยๆแล้วแต่สิ่งสำคัญนะครับผมพี่ตั๊กมาในวันนี้จะไม่มีการหึงหวงกันเกิดขึ้นแล้วนะเฮ้ยหึงหวงอะไรพี่เนี่ยแยะคือการทำงานก็คือการทำงานเข้าใจป่ะทำงานเสร็จก็จบจะมาถือทรงถือสามว่าโอ้มาหึงอะไรไม่มีเนี่ยมาเจอทุกคนมันก็คือก่อหอมก็คือการทำงานเฮ้ยชุดที่แล้วไปไหนชุดที่แล้วที่พี่มาไอชุดที่แล้วเหรอเออพี่ว่าจะมาทักทายทุกคนแบบดีใจอ้าวมาเลยแกว่าดีใจจังเลย
นี่ๆเดี๋ยวเราไปทักทายกันข้างหลังกันต่อดีกว่านะพี่พิษคมฝากเยอะแยะเลยมาๆๆไปกันนะไปฉลองกันต่อไปฉลองกันต่อเร็วเอาต้องขอทีนี้บอกไปเลยบอกไปเลยเดี๋ยวพี่เข้าไปดูก่อนเอาไปด้วยไปไหนอ่ะไปดูไอ้พวกช่างไฟอ่ะสิเฮ้ยแหมก็ไม่รู้ว่าพี่ตั๊กสิริพรเขาติดใจอะไรนะคะเนี่ยถึงยอมเทคิวมาร่วมงานกับบริษัทหาไม่จำกัดอีกครั้งเอาเป็นว่าไม่รอช้าเราไปเริ่มต้นความสนุกกันเลยกับบริษัทหาไม่จำกัดช่วงหามินิมาร์ทตอนหัวหน้าคนใหม่เอาเลยนี่นะจะบอกให้นะตั๊กนะเราเนี่ยเป็นพนักงานใหม่นะมาอยู่ที่นี่นะข้อสำคัญก็คือลูกค้าสำคัญที่สุดเขาอยากได้อะไรเขาหาไม่เจอเราก็ต้องไปหยิบให้เขาเข้าใจไหมเดี๋ยวนะตะคอกเพื่ออะไรฮะคือในบทเนี่ยเขียนมาว่านี่หัวหน้าแล้วนี่พนักงานก็รู้แล้วว่าเป็นหัวหน้าแล้วนี่เป็นพนักงานแต่เขาไม่ได้บอกว่าให้ใส่อารมณ์ให้ตะคงตะคอกเขาเปล่าเลยในบทเนี่ยก็อ่านเหมือนกันนี่ก็อ่านฮะพูดใหม่ซิ5 4 3 2พูดดีๆนะมึงในฐานะที่เราเป็นพนักงานใหม่เนี่ยนะข้อสำคัญที่สุดในร้านนี่ก็คือลูกค้าเนี่ยสำคัญที่สุดเข้าใจไหมครับเนี่ยก็แค่เนี้ยฮะอย่าให้ดีเป็นครั้งที่สองนะถ้าผิดหูนะขึ้นเลยนะจะบอกให้แล้วสายป่านนี้แล้วทำไมยังไม่มาทำงานอีกวะตักเอ้ยอะไรอะไรอีกเนี่ยตีทำไมเนี่ยอ๋อทำไมต้องตักด้วยทำไมต้องจิกด้วยอ่ะพ่อไม่ได้หมายถึงแม่หมายถึงตักบริบูรณ์วันนี้มันรับบทเป็นกระเทยเรียกมันตักเฉยๆก็ได้ฮะอ๋อนี่หลอกด่าใช่ไหมล่ะฮะหลอกด่าใช่ไหมโอ้ตายแล้วเฮ้ยจะเอาชีวิตจริงมารวมกับละครสิมันไม่ได้อะแม่ก็ไม่ได้รวมแต่เข้าใจว่าคนมันชื่อเหมือนกันน่ะฮะเรียกมันกูก็สะดุ้งเข้าใจเปล่าเอาเล่นใหม่ใช่ไหมเออสายป่านนี้แล้วเนี่ยคุณตั๊กเขาอะเมื่อไหร่เขาจะมาทำงานเนาะก็ได้อะก็ได้อะโอ้ยอ้าวน้องซื้ออะไรคะผมหิวนมครับนมเราก็มีนะที่ร้านเรามีให้เลือกหลายแบบเลยแลกตาซอยแลกตาซอย5บาท125มิลลิลิตรปริมาณครับกล่องเต็มที่ดื่มได้ดื่มดีดื่มได้ดื่มดีดื่มแลกตาซอย5บาทพี่ครับเหมือนไทยอินเนี่ยก็ไม่รู้อ๋อไทยอินอะใช่แต่หนูไม่ได้คนเดียวครับอ่ะมันจะยังไงหนูแบ่งให้พี่นุ้ยด้วยครับมึงจะพูดทำไมวะไอ้บอลฮะผมไม่ได้เข้ามาให้พี่มีปัญหากันเลยครับโอ้โหผมแสดงความดีใจด้วยครับเด็กคนนี้น่าสงสารมากเลยนะเนี่ยดูสิเนี่ยทำไมเข้าบทเร็วจังอ่ะว่าไงจ๊ะลูกสรุปว่าพอดีผมไม่กล้าซื้อเลยหรอกครับเพราะว่าผมแค่มาอาศัยตากแอร์ครับผมหลบร้อนมาพึ่งบุญนะครับอุ้ยตายแล้วก็หนูก็ซื้อไปสิของในร้านอะไม่ครับมันไม่มีเงินซื้อครับฮะจริงเหรอครับผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับโอ้น่าสงสารเลยอะเอางี้น้องหนูอยากได้อะไรในร้านเนี่ยนะเอาไปเลยเดี๋ยวพี่จ่ายเองถูกมั้ยนี่คุณมีใจเมตตาครับโอ้ไม่เป็นไรน้องน้องน่าสงสารจริงเลยอะนะอันนี้อยากได้อะไรเอาไปเลยลูกไปนะอยากกินอะไรเอาไปเลยลูกผมคงจะเอาไปไม่เยอะหรอกครับเกรงใจจังเลยน้องสารนะเด็กน้องสารนะโอ้เดี๋ยวมาอีกรอบนึงก็ได้มั้งลูกครับมีถุงเหลือไหมฮะโอ้โหนี่เดี๋ยวเป็นสายผมหน่อยนะฮะเออฮะเฮ้ยโทรศัพท์คุณหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้พกมาอ้าวแล้วโทรศัพท์ใครอ่ะผมครับโอ้ฮัลโหลเออจริงป่ะมึงได้เดี๋ยวเจอกันเหมือนเดิมดูขับ BM by BM โอ้ไปตีท่อใหม่โอเคเพื่อนได้เลยของเต็มเลยโหยบานโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันเพื่อนเด้เฮ้ยไอ้น้องนี่เข้ามาโกหกเหรอเนี่ยหลอกเอาของเหรอโอ้โหใช้ iPhone 6ซะด้วยแล้วขับ BM อะไรเนี่ยอะไรอ่ะโกหกเอาของนี่วะนี่อะไรนี่ของใครของแกน่ะเหรอเมื่อกี้เอ้าเอามาเลยเฮ้ยไม่ต้องเลยเอาคืนมาเลยหายแล้วเว้ยเห็นไหมเนี่ยโถยรู้หน้าไม่รู้ใจนี่เด็กมันมาหลอกเอาของเนี่ยคุณไม่รู้เรื่องเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวสิแล้วใจคอมึงจะอยู่ตรงนั้นไม่ออกมาบ้างหรือไงตรงเคาน์เตอร์เนี่ยฮะเนี่ยมึงออกมาแล้วต่อยกับมันเนี่ยก็ได้แล้วเนี่ยฮะแล้วต้องคิดตังค์อยู่ตรงนี้ฮะโถยคนหน้ามาแล้วอย่าบอกนะว่านี่คือพนักงานคนใหม่อ่ะส
วัสดีค่ะใช่เปล่าใช่ค่ะดีเก็บให้หมดจัดแจงร้านในวันนี้ให้เรียบร้อยนะอย่าลืมนะว่าวันนี้เจ้าของร้านคนใหม่จะมาตรวจพื้นที่เข้าใจหรือเปล่าไม่ต้องห่วงเลยค่ะเดี๋ยวจะเก็บของให้เรียบร้อยเลยค่ะไม่ให้เจ้านายโดนตำหนิเลยค่ะดีมากเราไปช่องนู้นเราไปตรงนู้นเราไปตรงนู้นไปดูแลดีนี่ไม่ใช่สนามหญ้าหน้าบ้านมึงแค่มันจะไปเดินเล่นเนี่ยอย่ามาเถียงฉันคือหัวหน้าของพวกเธออะไรเข้ามาอีกเนี่ยลุงจะเอาอะไรคะลุงต้องการอะไรบอกเลยนะคะหยิบให้ลุงไม่มีตังค์แล้วจ้ะไม่มีตังค์จ้ะเข้ามาทำไมล่ะถ้าไม่มีตังค์อ่ะก็ออกไปสิจะมาอาศัยพักร้อนหน่อยพักร้อนไม่ได้ที่นี่มันคือมินิมาร์ทไม่ใช่มูลนิธิเข้าใจหรือเปล่าฮะออกไปเอางี้ถ้าเกิดว่าลุงไม่มีตังค์เดี๋ยวฉันเลี้ยงเองอ่ะน้ำนะน้ำเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองน้ำน้ำน้ำลุงจะได้บำรุงหน่อยนะจ้ะโอ้น้องสารจริงเลยอ่ะก็ดีดื่มน้ำเสร็จแล้วนะก็รีบใส่หัวของแกออกจากร้านนี้ไปซะอย่านะเจ้านายเจ้านายเจ้านายอย่าโอ้โหอย่านะโอ้ยอยู่แล้วไปแล้วหยุดการกระทำของคุณเดี๋ยวนี้คุณไม่มีสิทธิ์จะไล่ใครออกคนที่มีสิทธิ์คือท่านผู้นี้เขาเป็นใครคุณอัครโชตเดโชชัยเจ้าของมินิมาร์ทนี้แล้วถูกต้องแล้ววันนี้ท่านออกมาตรวจร้านทุกสาขาดูซิว่าพนักงานเนี่ยประพฤติปฏิบัติกับลูกค้ายังไงบ้างเมื่อกี้มึงจะไล่ใครออกคือไล่ออกไปซื้อเสื้อผ้าใหม่นะคะเมื่อกี้ไม่ได้พูดอย่างนี้นี่เองนั่นแหละออกไปข้าจะแต่งตั้งให้มันหนูคนนี้เป็นผู้จัดการคนใหม่โอ๊ยออกไปโอ๊ยครับโอ๊ยสมัยนี้เราตัดสินคนกันที่ภายนอกไม่ได้จริงๆแต่แหมคุณเจ้าของมินิมาร์ทก็ดันปลอมตัวมาเสมือนเลยนะคะบอกเลยว่าพี่เขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะเนี่ยความหาโดยชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินนิวซูซูกิเซียสปลากระป๋องมงกุฎทะเลบริษัทหาไม่จำกัดช่วงหาโต้รุ่งตอนรำลึกความหลังอะไรเฮ้ยยาวๆไปเลยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยเฮ้ยนี่งานเองจากข้องอาหารป่านี่ร้านอาหารป่าเงียบเป็นป่าช้าเลยไม่มีใครอยู่เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยถ้าไม่มีใครอยู่อย่างงี้เฮ้ยขโมยเลยเฮ้ยอย่าใช้คำว่าขโมยเออมันดูไม่ดีไม่สุภาพเขาเรียกว่าช่วยกันขนเว้ยเฮ้ยฉันผู้จัดการดาวมันกูผู้จัดการดาวจับตัวมาดิ on your duck นี่ on your duck ไม่ได้มาขโมยไม่ได้ทำอะไรเข้ามากินข้าวครับขอโทษครับสวัสดีครับสวัสดีท่านเป็นหัวหน้าเขาเขาเป็นหัวหน้าฉันโอ้โหดูยอดเขาเยอะกว่าฉันโอ้โหหนึ่งโอ้โหท่านเหรียญเพียบเลยครับโอ้ท่านได้มาไงครับเหรียญนี่แหละที่ฉันบาดเจ็บท่านไปทำอะไรมาครับไปลบมาจ้ะอ๋อไปลบบุรีใช่ถูกลิงกัดสะใจไหมถามก็ไม่ต้องเล่นอะไรเลยท่านครับผมว่านะครับบางทีนะฮะไอ้สองตัวนี้อาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายข้ามชาติก็ได้นะครับท่านโอ้ยแค่มาสั่งผัดซีอิ๊วชัวร์หรือเปล่าเนี่ยชัวร์ครับฮะครับผมเพราะว่าคุณเนี่ยพกระเบิดมาด้วยอ่ะคุณรู้ได้ไงครับนี่ไงหลุมเต็มหน้าเลยเนี่ยว่าฮะอันนี้ผมเป็นร่องร้อยร้อยไหมครับร้อยไหมนะครับเด้ตลกกันพอละสั่งอาหารทานกันดีกว่ารอเดี๋ยวมาวันนี้วันเกิดลูกนะก็ทำไมพามากินร้านอย่างนี้แล้วนี่แม่ได้เป็นคนเลือกลูกเป็นคนเลือกเข้าใจไหมเขาเป็นเจ้าของวันเกิดก็ต้องให้สิทธิ์เขาผัวไอ้ผัวยินดีครับคุณพ่อคุณแม่ผัวคุณแม่แล้วครับอะไรกันนะลูกทำไมแต่งตัวแบบนี้ทำไมใส่บ็อกเซอร์แล้วไม่ใส่กางเกงมาล่ะลูกมันไม่เสมอหูอ่ะหูผมไม่ชอบเป็นผู้ชายเนี่ยนะแต่งให้มันให้มันแมนๆหน่อยสิหูเนี่ยผมก็มีเนี่ยแมนๆด้วยไหมพกมาทำไมเนี่ยด่าพกมาไหมเอ้าด้วยแสงอำนาจแห่งเซเลมอน
เอาไปเก็บเลยลูกเอาไปเก็บเลยแล้วที่กระเป๋าใส่หมานี่ทำไมไม่ซื้อดำๆมันสีชมพูของผู้หญิงเขาลูกก็ผู้ชอบสีนี้คุณพ่อมันหวานมันแววพูดจากับพ่อมันเข้มแข็งหน่อยครับที่ลงครับที่ครับเออชิมีคะจะอยากตายเนี่ยอย่าทำตัวกระตุ้งกระติ้งอย่างนี้นะพ่อไม่ชอบนะนี่ยังเล่นจนลูกกูไม่กล้าเดินออกไปไหนแล้วมึงอ่ะไปเลยไปหากินข้าวจะได้เข้าบ้านมานี่เดินดีๆเดินเข้าไปเดินดีๆเดินมึงจะบิดทำไมเดินบิดทำไมไปเลยไปนั่งหาที่นั่งดีๆเลยนะสอนลูกบ้างนะเธอสอนลูกบ้างนะนั่งดีๆขอโทษนะครับเอาหมามาด้วยแหละครับผมขอคิดค่าเปิดหมาด้วยครับนี่เขามีราคาเปิดเหล้าไม่มีราคาเปิดหมาเฮ้ยเฮ้ยคุณตั๊กจ้าอุ้ยไม่ได้เจอนานเลยสบายดีไหมลมอะไรหอบคุณมาถึงที่ด้านนี้ได้คุณแม่คุณพ่อโอ้อยากเป็นทหารไม่เอาลูกอย่าทำอย่าสดิ้งสดิ้งผมไม่ชอบผมขอโทษนะเออสบายดีเหรอลมอะไรหอบเธอมาถึงที่ร้านนี้ได้อะฮะลมเอ่ยเจ้าหอบรักไม่ใครจงพัดกลับไปกลับไปพอดวงหรือใครฉันไม่ต้องการกูไม่ต้องการกูไม่ต้องการประธานโทษนะผู้ชายคนนี้เป็นใครอ่ะบอกเข้าไปอ๋อเขาเป็นแฟนฉันแล้วส่วนนี้ก็เป็นลูกของฉันลูกเธอใช่เดี๋ยวก่อนว่าแต่ว่านะเธอจะสั่งอะไรกินดีล่ะเอออย่าพูดดีกว่าฉันรู้ดีเธอเป็นอะไรอะไรเขาไปกัดหมาทำไมอ่ะลูกหมากัดจมูกพ่อก็อย่าหน้าเขาไปซุกสิเฮ้ยปิดกล่องไว้อย่างนี้เลยกันเธอมาในวันนี้เธอคงจะหิวข้าวใช่ไหมล่ะฮะอ้าวถ้าไม่หิวฉันจะมาที่ร้านกับข้าวทำไมลุงก็ถามแปลกๆนะถามเพื่อเป็นการแบบว่าสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนี่ที่ร้านเธอมีอะไรเด็ดๆบ้างอะอย่างนี้เลยกันฉันรู้ดีว่าเธอนั้นเนี่ยชอบทานอะไรเป็นพิเศษเดี๋ยวจัดมาให้โอเคเราเจอกัน keep in touch man คุณแม่อะไรลูกโอเคไหมอุ้ยดูว่าคุณแม่เนี่ยสนิทและมีคนรู้ใจเฉพาะช่างไฟนี่คุณแม่สนิทแล้วมีคนรู้ใจเป็นชุดทหารด้วยเจ๋งอะลูกอย่าลืมสิยามหมู่บ้านแม่ก็สนิทนะเด็กฉันถามหน่อยฮะไอ้นี่มันเป็นใครอะไปรู้จักมันตอนไหนเนี่ยแล้วมันรู้ใจทุกอย่างเลยเนี่ยอาหารอะไรคุณกินอะไรชอบกินอะไรอะคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันอีกแล้วผู้เสียใจใส่วัสดิ์เบอร์ทิมกันมาแล้วพอดีว่าอาหารที่ร้านมันหมดนะฉันเลยออกไปซื้อมาให้เคลียร์กันหน่อยดิฮะแกมารู้ใจอะไรเมียฉันอะฮะฉันจะบอกให้ก็ได้ความจริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรฉันกับเมียของแกเนี่ยเป็นแฟนเก่าของฉันเว้ยเซอร์ไพรส์แฮปปี้เซอร์ไพรส์มากเลยอะตอนแรกนะเกลียดมันแล้วตอนนี้ไม่เกลียดมันแล้วเกลียดมึงแทนแล้วเนี่ยตอนนี้เซอร์ไพรส์อะไรไม่เคยนึกเคยฝันมาก่อนว่าคุณแม่จะมีผู้ชายแบบนี้อยู่ในใจเด็กคนนี้เป็นลูกฉันหรือเปล่าเป็นลูกเขาก็วันนี้วันเกิดเขาไงฉันก็เลยอยากจะพาเขาเนี่ยมาหาพ่อเขานี่ลูกไปกอดพ่อหน่อยสิเป็นแมวน้ำไปแล้วดีใจที่ได้กลับมาเจอลูกชายของฉันอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้เลยกันเราทั้งสองคนเนี่ยมาทำสัญญากันดีกว่าใครว่างๆออกมากระทืบลูกกูทีนี้ดีใจอ่ะพี่พ่อพี่ทหารนี่ฉันควรจะภูมิใจกับเธอไหมเนี่ยทิมพาฉันมารับรู้อะไรต่างๆนานาเนี่ยกูจะควรทำตัวยังไงเนี่ยแสดงความตกใจด้วยดีอย่าตกใจเลยอย่าปากดีกับฉันอะไรเนี่ยถ้าฉันถอดเครื่องแบบออกมาเมื่อไหร่ก็เราได้เห็นดีกันแน่เอาสิถอดไปเลยถอดแล้วถอดแล้วอยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วถอดเลยเอาละตอนนี้แกก็ไปอยู่ในเครื่องแบบแล้วเพราะฉะนั้นฉันจะทำอะไรกับแกก็ได้สู้ข้าพ่อขัดอะไรขัดแท็กขัดฉากอะไรขัดฉากอะไรขัดก้นขัดอะไรขัดอะไรมีเรื่องเฮ้ยอยากมีเรื่องสิพี่ข้าประกาศศักดาวายใช่ปกป้องอิสราชอะไรของมันเนี่ยอะไรของมันกันนั่นนะสิคะพี่นุ้ยคนอะไรช่างสรรหาชื่อท่าได้เยอะขนาดเนี้ยขยันเหลือเกินนะพ่อคุณสนับสนุน
ุนความฮาโดยบาร์บีคิวพลาซ่าพรีเมียมฟรุตนิวฮอนด้า PCX 150พี่หนุ่ยเครียดเรื่องอะไรนะครับจะมาเครียดอะไรก็คิดงานต่อไปเอ้าเรามีอะไรก็คุยกันไปซิจะมายุ่งอะไรกับพี่แล้วไม่ธรรมดาเห็นช่วยคิดไม่ใช่เหรอเฮ้ยปกติพี่ไม่มาเขาเป็นยังไงหรอโอ้ยสนุกมากคึกคืนยิ่งแขกรับเชิญผู้หญิงมาดิทำไมชีวิตดีดีนุ้ยเองชีวิตดีดีเนี่ยเครียดเครียดเครียดไปนะแต่ว่าพี่ก็เครียดเหมือนกันนะครับพี่พี่ถามอะไรสักหน่อยสิถามได้ป่ะถามได้เลยครับพี่ทุกเรื่องเลยฮะจริงนะจริงฮะเราต้องใจใจกันนะแฟนๆเลยพี่ชั่วโมงนี้แล้วมาค่าตัวพี่เท่าเดิมใช่ป่ะค่าตัวพี่เหรอฮะค่าตัวจักเท่าเดิมเลยฮะเท่าเดิมทุกอย่างเป๊ะเลยครับผมโหทักทำไมตั้งเป็นคนอย่างนี้ฮะดึงเดี๋ยวเดี๋ยวหอมหอมอย่างนี้เขาเสียเปรียบแล้วเธอไม่ก็เอ้ยที่พูดกับมันไม่เป็นแบบนี้เลยฮะชอบแล้วชอบแล้วสนุกสนานมึงเลยเฮ้ยแล้วต้องภูมิใจนะต้องภูมิใจนะใช่เพราะว่าเขายอมให้ตาคนเดียวนะคนอื่นไม่ให้นะเว้ยรู้ได้ไงรู้ได้ไงเหรอเอ้าก็ไม่รู้ก็เห็นมันทำอะไรก็ได้นี่หว่าคนบ้าไม่ถือหรอกไม่ถือแต่อย่าเยอะอย่าเยอะเอาให้มันพอดีสรุปว่าค่าตัวเท่าเดิมใช่ที่เราเคยคุยกันไปแล้วทำไมไม่เห็นพูดไม่เหมือนกันเลยอะอะไรไม่เหมือนอะไรอะพี่หนุ่ยอะเขาบอกกับพี่บอกว่าตอนนี้บริษัทอะไม่ค่อยดีเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเงินต้องลดอะไรทุกอย่างลดหมดเลยไม่ดีบ้าอะไรแล้วบอกว่าพี่มาเนี่ยนะคือมาแบบเหมือนขอบคุณอะอะไรเงี้ยให้แค่ค่าน้ำมันลดกับข้าวของชั่วโมงนี้รายการข้าวไม่ไหวเลยอะตอนนี้เรตติ้งดีมากนะฮะสิ่งสำคัญนะครับผมค่าตัวของพี่ดุ้ยเนี่ยรับไปก่อนล่วงหน้า5เดือนแล้วนะเบิกไปแล้วฮัลโหลได้เดี๋ยวผมลงไปดูคิวงานในรถนะครับเดี๋ยวครับฮัลโหลอะไรไปไหนไปดูคิวงานในรถงานติดต่อเข้ามาอ๋องานนะเอาไว้ก่อนไว้ก่อนคุยเรื่องเงินเดือนก่อนคุณจะมาเจ้ากี้เจ้าการอะไรกับเรื่องเงินนักหนาเนี่ยบริษัทนี้เก่งอะไรนักแสดงตลกมืออาชีพโทรศัพท์ม็อกอัพติดต่อเล่นงานได้ด้วยเรียกเงินไม่ได้เอ้าเฮ้ยคุณตลกว่ะนุ้ยคุณตลกไม่ใช่โทรศัพท์จริงเหรอไม่ใช่อ่ะตอนแรกครอบครัวไม่มีปัญหามีเพราะมึงนี่แหละเออเขาอุตส่าห์หาเรื่องมึงนี่เออมึงอะไรนักหนาเอาแล้วเรื่องอื่นเดี๋ยวนี้ไว้ก่อนเคลียร์กับมึงก่อนดีกว่าอะไรนักหนาสนุกทั้งวันเลยวันนี้สนุกทั้งวันเอาฮะนี่กูเป็นเพื่อนเล่นมึงไปแล้วเหรอเนี่ยฮะมึงมาได้ไรไม่ออกมาได้ไรออกมาได้ไรไม่เอาเจ็บเจ็บไปเลยเจ็บเจ็บพี่ลุยเจ็บวิ่งหนีไปดิวิ่งหนีแล้วมาแล้วเจ็บเดี๋ยวนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอาละครับกลับมาอีกแล้วนะฮะกับรายการจับเขาคุยกันนะครับโดยกับผมสรยุ้ยสรลางขฉามิมาพบกันเหมือนเดิมนะฮะแล้วนี่ครับเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับไปรายการจับเขาคุยกันสำหรับคนที่ส่ง SMS กับคำถามของเราในวันนี้มันจะแนะนำค่ะเดี๋ยวผมแจกเสื้อรายการนิดนึงนะฮะก็คำถามครับแค่คุณส่ง SMS มานะฮะ SMS ว่าหูกระจงกับหูกระต่ายอะไรยาวกว่ากันนะข้อความละ1,250นะครับผมนะฮะวันนี้ครับเราแจกเสื้อนี่ครับผมยันชาติหน้าเลยแฟนขาวแฟนขาวนะฮะเสื้อเก่ากว่าครูอีกรีบส่งเข้ามานะฮะเรามีแค่3ตัวเท่านั้นนะฮะเอาละครับแล้ววันนี้แขกเชิญของเรานะฮะซึ่งเป็นครอบครัวดีเด่นอยู่กับเราในห้องส่งแล้วขอต้อนรับคุณสิริพรอยู่ยอดกับคุณชูเกียรติเอี่ยมสุขสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรู้จักกันดีแล้วนี่คือพี่ตั๊กสิริพรกับพี่นุ้ยนุ้ยครับพี่นุ้ยชูยิ้มนะฮะเอาละครับสบายดีนะคะคุณสรยุ้ยสบายดีฮะการติดตามตลอดเลยอ้าวกับคำถามครับค่ะคุณรู้สึกไงครับกับครอบครัวดีเด่นที่คุณสองคนได้รับมาเป็นไงครับนะฮะส่วนตัวผมนะครับผมก็ภูมิใจนะครับไม่คิดว่า
ประชาชนคนไทยนะครับจะติดตามครอบครัวเราแล้วก็มอบรางวัลโล่ครอบครัวดีเด่นให้กับพวกเราผมภูมิใจมากนะครับครับผมค่ะก็เช่นกันค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเคล็ดลับที่ทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขเนี่ยคือเราต้องเข้าใจนะคะหัวอกซึ่งกันและกันนะคะอดีตที่จะผ่านมามันจะเป็นยังไงก็ต้องไม่ไปสนใจเริ่มต้นใหม่เอาละครับคุณผู้ชมส่งคำถาม SMS นะฮะว่าครอบครัวนี้เป็นมาอย่างไรหิวน้ำไหมเอาน้ำเอาน้ำสักหน่อยไหมคะครับผมเอาละครับจากส่งไปเป็นเล่นบางอย่างมึงไม่ต้องเล่นมันก็ได้เอาละฮะกลับวันนี้นะฮะคำถามจากทางบ้านคุณผู้ชมส่งมาจากคุณพีททองปลอมนะฮะถามว่าแฟนผมประจำเดือนไม่มา5เดือนทำยังไงดีตอบครับอ๋อถ้าไม่มา5เดือนนี่แล้วนี่นะครับผมคิดว่าเลี้ยวเข้าไปนี่เลยขับรถเข้าไปในเซเว่นเลยครับไปทำอะไรซื้อที่ปลดคันเหรอฮะซื้อพวกอุปกรณ์เด็กได้เลยฮะพระองค์พระอ้อมเตรียมไว้ได้เลยตอนนี้5เดือนเนี่ยถ้าประจำเดือนไม่มานี่ท้องแล้วครับโอ้ทีมงานครับคัดคำถามคัดอะไรเอเดียนหน่อยนะฮะครับครับคำถามไม่เกี่ยวครอบครัวเขาเลยนะฮะได้ตังค์ส่งมาตั้ง 1,200 โอ้คุณปู่ของเธอนะครับส่งมาถามคุณนุ้ยว่าลูกสาวคุณนุ้ยทำไมโตเร็วจังผมเห็นคุณนุ้ยไปที่หอพักแถวร่มเก้าบ่อยๆคืออะไรตอบครับบอกคุณตู่เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นไม่ใช่ลูกสาวคือเป็นลูกของน้องชายอีกคนนึงลูกน้องชายครับคุณใส่คงเข้าใจผิดแล้วแหละเป็นการเข้าใจผิดกันนะคะมาอีกข้อความนะฮะอีกข้อความนึงจากคุณแบงค์สายเบิร์นส่งมาถามว่าใช่ครับเคยเห็นลูกสาวพี่นุ้ยน่ารักมากเลยอ้าวทำไมดูพี่นุ้ยรักลูกมากทั้งกอดทั้งหอมกันแบบดุดดื่มคืออะไรฮะเขาก็ฝากฝังเอาไว้เพราะน้องเก่งเขาไม่ค่อยมีเวลาเขาไปขายกุ้งตรงก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยไอเราจะพอมีเวลาแล้วก็ต้องดูแลเหมือนหลานอะรักเหมือนหลานหลานอะไรบีบมันด้วยออกส่งมาแล้วครับข้อความนะคือเราจะกำลังจะเช็คความเจริญเติบโตของเด็กความเจริญเติบโตของเด็กว่าโตไปถึงไหนแล้วพร้อมที่จะดูแลตัวเองได้หรือยังครับอ๋อส่งมาแล้วว่าทำไมหลานคุณไซส์ซ้อคอด้วยคือวันนั้นน่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไปหาหลานครับนะหลานเขาก็ไม่ค่อยสบายเหมือนแบบออกกีฬาเป็นทำการเล่นกีฬาเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเล่นกีฬาแล้วก็เป็นลมพอดีเลยเราไปจังหวะเอ้ยหลานมาซบตรงที่ไหล่พอดีแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะฮะอะไรฮะคุณผู้ชมนั้นนะได้ส่งรูปภาพเดี๋ยวแหบเดี๋ยวชัดนะมึงเป็นภาพยืนยันนะฮะเป็นลูกสาวคุณนุ้ยเอามีรูปด้วยเหรอครับกำลังกอดกันอย่างดุดดื่มโดยไม่แคร์สายตาประชาชนนี่ครับอะไรอ่ะเดี๋ยวนะผมคิดว่าภาพนี้ผมขออธิบายนิดนึงนะฮะผมคิดว่าเป็นการตัดต่อนะฮะเพื่อเป็นการแบ็กเมย์และยึดเครดิตการได้รับโล่ครอบครัวดีเด่นของนี่โล่เขาไปออกรบที่ไหนมาเนี่ยเนี่ยภาพตัดต่อแน่นอนนะฮะเนี่ยกล้ามจตุรงค์แน่นอนผมคิดว่าตัวคนเนี่ยเป็นจตุรงค์แต่หน้าเนี่ยหน้าผมแน่นอนคือเอาหน้าผมเนี่ยไปใส่ตัวแทนจตุรงค์ผมคิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นจตุรงค์แน่นอนจตุรงค์อ๋อจตุรงค์นัดกิ๊กไว้นัดเด็กไว้อะไรเงี้ยเหรอเราก็ไม่รู้ว่าคนไหนบ้างเพราะของจตุรงค์เขาก็เยอะเหมือนกันอันนี้ไม่ได้พลาดพิงนะอันนี้เราพูดกันตามหลักความจริงที่เราก็รู้กันอยู่เขาไปฟิตเนสไม่ให้เหรอมันบังหน้าที่พวกคุณไปเนี่ยผมก็รู้หมดทุกคนนะวันนี้นะวันนี้เราจะเปิดให้คุณผู้ชมในห้องส่งเดี๋ยวนะวันนี้มีคุณผู้ชมในห้องส่งด้วยเหรอคะวันนี้มีคุณผู้ชมในห้องส่งเนี่ยเป็นน้องๆนะฮะมาดูงานครับจากที่ไหนคะจากมหาลัยหรือเดวิทยาคมนะฮะวันนี้นะครับเราจะให้พวกคุณถามได้เลยกับครอบครัวดีเด่นเชิญครับอย่างนี้ดีกว่านะครับคุณสรยุทธ์ครับผมจะถามว่านะครับผมว่าเหตุการณ์นะครับผมเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับผมคือผมอยากจะถามคุณสรยุทธ์ว่าที่สน.ร่มเกล้านะครับผมที่มีเหตุการณ์ผู้หญิงทั้งสองคนนั้นตบตีกันเพื่อแย่งผู้ชายหนึ่งคนนั้น
แต่มีการบันทึกประจำวันว่ามีคุณนุ้ยนั้นอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยและผู้หญิงที่โดนตบนั้นก็เรียกร้องให้คุณนุ้ยนั้นมาช่วยเหลือเขาเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับคุณนุ้ยครับชี้แจงเรื่องนี้นิดนึงฮะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของผมเลยเรื่องนี้มันเป็นความบังเอิญผมอธิบายได้วันนั้นวันเกิดของคุณบอลเชิญยิ้มเขาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับผมผมแล้วนะฮะก็น้องเหน่งนะฮะน้องเหน่งชื่อคุณเหน่งที่อยู่ในคณะบอลเนี่ยเขาก็ไปร่วมงานด้วยพอดีน้องเหน่งเนี่ยก็ไม่ได้บอกภรรยาเพราะว่าน้องเหน่งเนี่ยไปมีผู้หญิงอีกคนนึงนี่คือเรื่องจริงครับคุณผู้ชมครับนะฮะเป็นเรื่องเวลาในบ้านสีส้มไอ้ยังไงมันบนมาที่ได้อะแต่ที่คุณตั้งถามว่าทำไมเรียกพ่อเกิดว่าคุณนุ้ยพูดแบบนี้แล้วนะฮะครับคำถามเมื่อกี้นี้ถือว่าเป็นโมฆะก็แล้วกันครับผมผมก็เกรงว่ามันอาจจะย้อนมาถึงตัวของผมครับทำไมนะครับผมเองก็ระแวงอยู่เหมือนกันครับผมพวกเราเนี่ยเล่นอะไรต้องระวังตัวกันนิดหนึ่งเพราะพวกเราเนี่ยแผลเยอะมากประธานโทษนะครับครับผมขอถามอีกหนึ่งคำถามนะครับผมมีคำถามว่าเหตุการณ์พระประแดงฮะที่มีการเกี่ยงราคากันนะครับผมต่อราคากันต่อราคากันยังไงครับผมยังไงครับคุณนุ้ยครับชี้แจงครับอ๋อเรื่องนี้ไม่ขอตอบขอจบปัญหาไปเลยดีกว่าไม่ต้องถามอะไรละปิดรายการครับ SFS เลิกไม่ต้องส่งเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวสิแล้วอะไรที่มันถามเมื่อกี้กูไม่ตอบความหาโดยแลคตาซอยบัตรออมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดธนาคารออมสินรีสตอรองไลท์รับบีทนิวฮอนด้าพีซีเอ็กซ์150บริษัทฮาไม่จำกัดช่วงตลาดนัดมหาตอนซุปตาลูกทุ่งการพระวบรรดาแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดงกายงานวิ่งงานบ้านการจัดงานหาวันนี้ครับพวกเราหาบันเทิงศิลป์ครับกลับมารับใช้พี่น้องชาวหาไม่จำกัดอีกครั้งหนึ่งโอ้ยนี่เราอยู่ในเล้าเป็ดเล้าหมูหรือเปล่าวะเนี่ยนี่ถามจริงๆคือแซกกับมึงเนี่ยใครแก่กว่ากันเนี่ยถามจริงเป็นมรดกตกทอดมาครับรุ่นสู่รุ่นไอ้ขอเพลงไอ้นั่นน่ะเดี๋ยวไอ้ฝนเดือน6อะไรอ่ะเต้นได้ไหมตลกวงนี้ตลกเอออันนี้อ่ะครับเป็นการบันทึกการแสดงสดแผ่นที่78ของพวกเราเฮ้ยน้องไอ้เอ็กโคนี่ไม่เปิดอะไรเลยเสียงไม่ค่อยออกเลยอ่ะคุณหมางครับเอ็กโคเอ็กโคเปิดเอ็กโคหน่อยได้ครับพี่นุเอ็กโคมานะกราบสวัสดีครับ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 กราบสวัสดีครับ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 กราบสวัสดีจ้าครับครับจ้าแล้วจ้าแล้วจ้าโอ้พระพาสิดูสิสิสิเฮ้ยตลกดีเว้ยเฮ้ยปล่อยเขาเล่นปล่อยเขาเล่นเฮ้ยเยี่ยม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 สวัสดีครับ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 วันนี้นี่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 การแสดงของเรา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 พบกับครับครับครับนักร้องดี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 เสียงดี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 มีสง่าราศพอแล้ว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 ไม่ต้องพูด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 ไม่ต้องทำ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 พวกผีกันเลยรักนักร้องมาแล้วและช่วงการต่อจากนี้ไปครับแขกผู้เกียรติครับนักร้องที่ท่านรอคอยเขากลับมาอีกครั้งครับกับบทเพลงหลายๆบทเพลงที่เคยโด่งดังในเมื่อครั้งอดีตนักร้องคนนี้เขาพร้อมแล้วครับที่จะรับใช้กับท่านด้านหน้าเวทีครับเสียงประมือดังต้อนรับศรีพรอยู่ย่อยครับผมโอ้โหนักร้องอะไรเนี่ยไปเดี๋ยวไปชมไปไปไปเลยไม่มีเพลงเร็วเหรอฉันที่ได้มา
ช้ได้แต่น้องๆไม่ไหวนะเรื่องราวในใจโอ้ไปเถอะไปใกล้ไม่ใส่สั้นๆน่ะใส่สั้นๆเลยนักร้องใครก็ได้นะช่วยปาดคอเป็ดเลยดิไม่ไปเดี๋ยวๆๆหยุดร้องเลยหยุดเลยน้องหยุดเลยหยุดเลยมาจะเต้นน่ะจะเต้นน่ะทำไมไม่ร้องเพลงเลยตายแล้วไอ้น้องเพลงก็เก่านักร้องก็แก่เอามาร้องได้ยังไงวะเดี๋ยวยันข่าวเลยนักร้องเนี่ยดูดิตายแล้วนักร้องอะไรผิวอย่างกับหนังปลาดุกแล้วเนี่ยไม่ร้องเพลงเร็วทำไมไม่กล้าเต้นหนักเหรอเอ้ยเดี๋ยวมันต้องเริ่มจากเพลงช้าก่อนนะคะโอ้ยไม่เอาเพลงเร็วเลยบิวค่ะเฮ้ยทำไมไม่คัดนักร้องก็หน่อยอะใครหัวหน้าวงเนี่ยเอาคัดแล้วค่ะที่อื่นคัดออกที่นี่รับเอาไว้ค่ะอย่ามาตลกดีกว่าเพราะว่าอยู่กับวงเราได้ครับเพราะว่าได้ทุกคนครับผมผมมีของกลางมีของกลางครับเป็นหัวเลิกพวกเราก็รับไว้ไม่ใช่หัวเลิกหัวตายหัวตายครับหัวสารหัวตายอะดิฉันแทงมันตายเองค่ะคิดถูกแล้วนักร้องคนนี้นะรู้ไหมคะทำไมดิฉันถึงแทงมันตายทำไมถึงแทงหัวตายอ๋อมันว่าฉันเนี่ยดำเหมือนหนังปลาดุกนี่แหละค่ะดิฉันแทงมันตายบอกตรงเลยนะใครได้เธอไปเป็นเมียนะไอ้ผู้ชายคนนั้นซวยที่สุดผมบอกตรงค่ะสมพรปากค่ะกูจ้าแปลกๆไปลูกพี่เดี๋ยวๆพอมันเล่นมุกนี้ปุ๊บทำไมพวกมึงต้องหันมามองกูทำไมผมไม่รู้จักเขามันผมมาดูรายการโต๊ะคารมนะพี่ยุทธศาถ้ามันมีอะไรร้องต่อนะคะเอาเพลงเร็วเพลงเร็วไม่มีนักร้องคนอื่นแล้วเหรอไม่มีแล้วฮะวันนี้เหตุพอติดงานฮะโอ้พี่ยาวอะไรนักหนาละครับพี่จะพาก็ไม่ได้จ้างแพงอันนี้พันเก้าข้าวไม่ต้องเลี้ยงด้วยพี่จะอะไรนักหนาคะเอาแค่ดนตรีได้ไหมนักร้องผมไม่อยากฟังเสียงแล้วไม่ได้แล้วคุณใหญ่เกินไปกังวานอย่างคุณอะผมว่าไปร้องให้พวกชาวต่างชาติฟังเดี๋ยวพวกนิโกรอะไรพวกเนี้ยอ๋อคุณพูดเองนะคะเดี๋ยวเถียงกันมันดีปกติปกติร้องคู่กับโจอี้ฮะไอ้โจอี้บาซูเหรอโจอี้กันหน้าร้องคู่กันครับเอาเพลงมันมันดีกว่าเอาเพลงอะไรมันมันมันนะมีแต่เพลงชีวิตดีชีวิตดีได้ไหมร้องได้ไหมฟังแม่ชีวิตดีดีร้องได้ไหมชีวิตดีอุ้ยนักร้องตายแล้วนี่เจ้าของเพลงเขาตายยังไม่ตายเพลงยังไม่วางตลาดแต่ตายซะแล้วสองคนนี้ก็มีเพลงดีฮะเพลงอะไรดี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 อะไรเออบรรดาผัวๆค่ะเล่นเพลงกันต่อทีค่ะอย่าไปสนใจเสียงหมูเสียงหมาค่ะจะทนฟังอีกทั้งเพลงอ่ะร้องมาร้องมาร้องมาสามสี่กับฉันที่ได้ไม่ต้องมาทักไม่ทักอยู่แล้วสภาพไม่มีใครทักหรอกฉันจะพักเรื่องรักเรื่องรบเรื่องราวในใจเดี๋ยวนะคะดิฉันว่าเอาแต่นักร้องเดียวดนตรีไม่เอาดีกว่าดิฉันก็ยังเริ่มน้องพันถ้าคุณร้องจบเพลงนะเพลงนี้ผมนับถือเลยทำไมดิฉันต้องมาห่วงว่าคุณนับถือหรือไม่นับถือคุณไม่นับถือไม่เป็นไรค่ะผู้ผัวก็นับถือดิฉันอยู่แล้วค่ะจะหากินวงการอีกไหมครับกลับไปเลยทำไมคุณถอยอ่ะมันขยับขาใหม่ลืมไปว่ามีขาใหม่อยู่เราก็นึกว่าจะกล้าที่ไหนได้พอเห็นขาใหม่เท่านั้นแหละถอยหลังแทบไม่ทันเลยนะคะพี่นุ้ยเยี่ยมยอดทีมงานปรบมือสักนิดนึงครับเร็วเย้นี่แหละขาดทุกมุกเฉียบทุกบทบาทสุดยอดจริงๆแม่ยาหยีของพี่เฮ้ยกัดปากเลยไอ้ตั๊กกูถามหน่อยเคารพเหมือนพี่หรือเหมือนแฟนมึงเนี่ยอะไรฮะเดี๋ยวของพี่ของพี่อะไรมึงพี่เชื่อชื่นชมครับว่าเก่งอยากจะบอกว่าคนที่ชื่อตั๊กนี่มีพรสวรรค์และเล่นเก่งทุกคนขอบพระคุณครับไม่หมายถึงมึงตายแล้วไม่เอามาจากไหนไอ้มุกแบบก็เก่งแต่มาจากไหนเนี่ยครับไปดูใครมาเอาจริงฝากถึงพี่ตั๊กสิริพรตลกหญิงยุคนี้ครับไม่มีใครเกินเขาใครผมนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่มีมึงอยู่ในโผล่เลยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะฮะนี่เขาล่าเริงกันหมดนี่มานั่งขรึมนั่งมาดอยู่ได้เครียดอะไรนักหนาวะชีวิตเนี่ยฮะพี่ผมว่าเครียดไม่ได้เครียดอะไรเฮ้ยไอ้บอลงานอะไรมีเราจะออกไปข้างนอกอ่ะเดี๋ยวว่าพูดถึงพี่ตั๊กเซ็นสัญญาเลยดีกว่าเฮ้ยสัญญาเหรอเซ็นสัญญาพี่ตั๊กเลยให้พี่เซ็นเหรอ
เดี๋ยวเสร็จเลยเพราะเดี๋ยววันนี้ผมมีงานต่อด้วยนะผมรีบไปธุระด้วยเอาจะรีบไปไหนอ่ะทำไมวันนี้รีบอะไรหนาบอลไปไหนอ่ะวันนี้มีงานนายกต๋องนายกต๋องนายกต๋องพระประแดงพระประแดงเฮ้ยนายกต๋องเลยเหรอใช่เอ้ามีพี่เปล่ามันจะไม่มีได้ยังไงแล้วเหมือนเดิมไงพี่ไปด้วยกันอะไรนักหนาวะงานใครนะงานนายกต๋องทำไมอีตาคนนี้เขาจัดงานอะไรบ่อยนักหนาวะฮะขยันจัดงานเนาะแกเป็นคนกว้างขวางแล้วเขาไม่คิดจะใช้คนอื่นบ้างเหรอใช้แต่ผัวพี่เนี่ยคือเขาก็ใช้แค่กลุ่มนี้แหละอุ้ยตายแล้วใครสวัสดีครับนายกต๋องโอ้โหโอ้ไม่ขลับไม่เห็นตัวเนี่ยมารยาทครับท่านนายกครับเฮ้ยถามพี่นักร้องหญิงไหมนักร้องหญิงเอาไหมนักร้องหญิงเอาไหมนักร้องหญิงเขาไม่เอาแล้วพี่อ๋อสี่คนเหรอพี่สี่คนพอครับพอครับอะไรสี่คนนะฮะพี่นุ้ยสองเลยแล้วกันพี่นุ้ย2พี่บอล1นะของตักไม่เอาโอ้โหไม่เอาดูนี่ไอ้นกรู้จริงครับผมครับครับครับดูมึงโยนไปพวกกูได้นะได้ครับพี่วันนี้เลยฮะเย็นนี้เลยครับผมพร้อมครับโอเคครับผมสวัสดีครับนายก2แล้วเมื่อกี้อะไร2 3คืออะไรค่าอะไรค่าอะไรสองสามไอ้นี่เอาไป2นี่คืออะไรอะไรไม่เกี่ยวนะพี่พี่ตักครับสวัสดีครับพี่นุ้ยครับผมสวัสดีครับรอเอาไปรอด้วยเด็ดตักฮัลโหลครับเดี๋ยวกรมขนส่งกรมขนส่งเหรอครับได้ครับเดี๋ยวผมไปอบรมเลยครับผมเดี๋ยวนั่งเลยนั่งกันเลยด้วยนั่งฮะเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันต้องอยู่ครบนะใช่รีบเข้ามาเลยตั๊กมึงรีบเข้ามาเลยคืออะไรอะไรสองคืออะไรบอกมาไม่ไหวแล้วเนี่ยคนดูไม่ได้ฉากแรกแล้วเนี่ยสามจากจนจะเลิกอยู่แล้วเนี่ยใจเย็นนุ้ยมันอะไรกันนักหนาเฮ้ยไอ้นุ้ยไม่ต้องมาเลยคุณนั่งลงไปเลยกูทนไม่ไหวแล้วใจเย็นมึงอะไรกันนักหนาพี่มาแล้วมาแล้วจริงแล้วนะครับมึงนี่แหละตัวนี้ไอ้เป้ามึงทำให้กูเข้ามาทำไมวะในวันนี้บริษัทฮาไม่จำกัดก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่อยู่ร่วมกันมาตลอด1ชั่วโมงเต็มส่วนสัปดาห์หน้าเตรียมฮาไปกับเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุไทยดีเจบุ๊กโกเราไปเที่ยวที่อื่นเถอะพี่ที่นี่คนเยอะแต่มันมีเรื่องพี่เฮ้ยอะไรวะบอลถ้ามึงกลัวมึงกลับไปที่รถก่อนเลยปะอย่าไปจอดรถขวางหน้าบ้านใครอีกอะเดี๋ยวกูโดนด่าด้วยเพราะว่าไม่มีเรื่องเพราะมันจะมีกับพี่เนี่ย31 มกราคมนี้หาหลุดโลกแน่นอนห้ามพลาดค่ะ